18ปีก็ต้องแข็งแรงอ่ะแข็งแรงกระโดดโลดเต้นทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างสนุกมากครับเห็นสสบางส่วนจะพ้อนว่าอยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับคนในพรรคมากกว่านี้หรือรับสายโทรศัพท์รับโทรศัพท์ครับครับผมก็ยังบอกกับสสไปเลยบางครั้งเนี่ยการโทรศัพท์ของสสสสอาจจะมีโทรมีเบอร์ของรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีไม่มีเบอร์สสแต่วันนี้เนี่ยถ้าไม่รับก็ให้พิมพ์ชื่อลาไปนะครับเขาบอกถ้าไม่โทรกลับมาอีกอันนี้ก็ถือว่าต้องเอาเรื่องกันแล้วอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ดีฮะเป็นความใกล้ชิดปกติก็ไม่มีมากอะไรนะครับบางทีท่านรัฐมนตรีก็อาจจะยุ่งโทรเวลากลางคืนหรือตอนเช้าไม่ใช่มีเวลาราชการนะฮะมันก็จะสามารถทำให้งานมันได้ทุกอย่างนะครับเหมือนท่านเลขาเมื่อวานนี้มีพูดบอกว่าที่เป็นประเด็นที่คนสนใจก็คือแบบคุณยิ่งรักอาจจะไม่ใช่นายกหญิงคนสุดท้ายอันนี้คือหมายถึงพรรคอาจจะชูคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกคนต่อไปเลยใช่ไหมครับในอนาคตนะในอนาคตก็คงไม่ผิดนะครับในอนาคตเป็นไปได้ครับคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าพรรคการเมืองก็มุ่งหวังให้หัวหน้าพรรคตนเองเนี่ยได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งก็เป็นทุกพรรคนะครับในโอกาสหน้าในวันนี้ก็เพียงเป็นเริ่มต้นวันนี้เรายังมีท่านนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินที่ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่วตั้งใจและก็เชื่อมั่นว่าจะแก้ปัญหาได้ครับ